ประเด็นในเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งจากผลสำรวจนะครับในการยกย่องนะครับให้เป็น CEO ของทางภาครัฐและนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวนะครับของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับและคุณนพดลปัทมะนะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นคนสนิทคนนึงอ่ะในการที่จะออกมาให้ข่าวเกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณอยู่เสมอๆนะครับเอาละครับสายของคุณสนธิยานตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทุกคนคุณจิตดีสวัสดีปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยนะครับครับกราบขออภัยที่ไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่การงานมาเลยตั้งแต่ปลายปีจนมาถึงต้นปีเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวนะครับเวลามันไม่ลงตัวกันค่ะนะครับ8โมงที่นี่มัน 3:00 ที่นู่นนะฮะก็ตื่นไม่ไหวต้องปรับตัวเองทีนี้ก็กลับมารับใช้งานตามปกตินะครับค่ะติดตามข่าวสารมาเปิดปีใหม่มาเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะทำสิ่งแรกก็ขอกราบอวยพรนะครับโดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับให้ดลบันดาลให้ธรรมะนะครับคุ้มครองจิตใจท่านผู้ชมทุกท่านเอาธรรมะนั่นนะคุ้มครองจิตใจให้ในจิตตึกเอื้อนึกถึงแต่สิ่งที่ดีทำกรรมดีเพื่อคุ้มครองตัวเองนะครับแล้วก็บุญอำนาจความดีที่ได้ทำนั้นได้รักษาท่านผู้ชมทุกท่านรวมทั้งคุณยุคโคนคุณจิตดีด้วยนะครับครับและก็เราสิ่งที่ได้พบได้เห็นก็คือตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับข่าวสารจากการทักทายทำนายของหมอดูทั้งหลายนะครับก็เป็นไปแต่ในทิศทางที่เรียกว่าเรื่องร้ายๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันตรายจากค่ะคุณสนธิยานอยู่ในสายไหมคะน่าจะหลุดไฟนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเข้าต่อสายอีกสักรอบแล้วกันนะครับกำลังพูดถึงเรื่องของคำทำนายทายทักนะครับว่าไปมันก็หวัดเสียวเหมือนกันนะครับสำหรับถ้าใครที่เป็นคนจิตอ่อนนะครับไปฟังมากๆเขาเนี่ยแล้วคิดเป็นตุ่มเป็นตะกังวลนะครับโอ้จะใช้ชีวิตยังไงจะอยู่ยังไงก็คงต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งก็เป็นส่วนหรือว่าองค์ประกอบเล็กๆนะครับของธรรมชาติบนโลกใบนี้นะครับจะถูกทำลายจะถูกหายไปเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเสนอเพราะนั้นต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจที่จะรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะเอาละครับสายของคุณสนธิยานกลับมาแล้วนะครับต่อเลยครับคุณสนธิยานครับค่ะผมเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะครับถึงเรื่องของคำทำนายไปเลยครับรถกำลังเคลื่อนตัวครับคำทำนายค่ะคุณสนธิยานคะไหนแล้วนะครับคุณทุกคนถึงเรื่องของคำทำนายเรื่องของปีนี้ฮะที่จะเกิดขึ้นเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องการเมืองต่างๆมีแต่ความร้ายกาจทั้งนั้นนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮัลโหลยังอยู่ไหมครับครับยังอยู่ครับอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนผันหรือทำให้ทิศทางต่างๆไปได้ดีได้ก็อยู่ที่ความดีของคนในสังคมไทยคนไทยเราทุกคนเนี่ยนะครับที่จะช่วยครับประคองและสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติของเรานะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นคำทักทายปีใหม่สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงที่ห่างหายไปค่ะสำหรับสถานการณ์นะครับก็อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในคำทักทายคำทำนายต่างๆเนี่ยดูเรื่องใหญ่ที่จะเกาะติดอยู่ก็เป็นสองเรื่องนะครับที่เดินไปสู่เหตุอย่างนั้นได้ก็คือการแก้ไขมาตรา112ซึ่งนิติราษฎร์ก็แกนนำนปช.กำลังระดมเคลื่อนพลกันอย่างเต็มที่ในขณะส่วนหนึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถึงเวลาชัดเจนว่ารัฐบาลก็ประกาศจะไม่เป็นแกนนะครับเพราะต้องการที่จะโยนเรื่องให้สภาแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งเรียกว่าสลับขากันเล่นหรือสลับหน้ากันเคลื่อนไหวเพราะว่ากันไปสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับส่วน
มีประเด็นนั้นน่าสนใจที่ผมคิดว่าแกนำนปชทั้งหลายเนี่ยครับประมาทท่านผบ.ทบ.หรือประมาทไม่ได้จากกรณีที่โพออกมาเนี่ยครับให้พลเอกประยุทธ์เป็นข้าราชการดีเด่นแห่งปีบุคคลแห่งปีเนี่ยนะครับครับในขณะที่คุณทักษิณก็ได้รับการอวยจากคุณนพดลปัทมะบอกว่าถ้าคนไทยไม่รักทักษิณเนี่ย10ปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งทำไมทักษิณต้องชนะตลอดก็เป็นเรื่องที่มุมมองสองด้านนะครับสำหรับคนสองคนนี้ทำไมคนสองคนนี้ทุกวันเนี่ยไม่ถึงไม่เปรียบเทียบของคุณทักษิณกับคุณอภิสิทธิ์คนละแนวครับคนละแนวคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการต่อสู้กันในแนวทางชัดเจนครับชัดเจนแนวทางคุณทักษิณเป็นหัวขบวนของพวกที่ตัวเองว่าต้องการต่อสู้ภายใต้ออกประชาธิปไตยในการเลือกตั้งนะครับคือถ้าเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยในความหมายของกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยนะครับส่วนจะมีเนื้อหาที่แท้จริงประชาธิปไตยหรือไม่เช่นของคุณทักษิณแบบนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาธิปไตยแต่รวบอำนาจเด็ดขาดทำทุกอย่างใครตรวจสอบก็ไม่ได้เล่นงานนะครับซื้อตัวใช้กลไกคนละทุกทางเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบในขณะเดียวกันก็สร้างผลประโยชน์ของตัวเองแอบแฝงประโยชน์ทับซ้อนที่หนึ่งในธุรกิจตัวเองกับอำนาจหน้าที่ราชการเป็นนายกรัฐมนตรีสร้างทิศทางเนี่ยชูธงเป็นหลักใจในขณะที่ท่านผบ.ทบ.เนี่ยนะก็ชูธงเรื่องของการปกป้องและการรักษาสถาบันจะมีผู้คนสนับสนุนมากมายยิ่งกองทัพผ่านมาเนี่ยพยายามถูกจับทำให้เป็นผู้ร้ายแต่งตัวให้เป็นผู้ร้ายจากก่อนเหตุการณ์10เมษายนนะเท็จบ้างจริงบ้างสร้างเรื่องกันขึ้นไป91ศพความจริงมีคนชุบดำยิงใส่ทหารยิงใส่ประชาชนยิง RPG ใส่โรงแรมบุษิตธานียิงระเบิด M79 ใส่พี่น้องประชาชนที่สีลมก็มีผสมประสานกันไปแต่ว่าทั้งหมดก็ถูกติ๊กเกมเดินไปภายใต้ยุทธศาสตร์เจ็บบั่นทอนกองทัพไปเลยนะครับเพราะกองทัพเป็นรากฐานสำคัญของสถาบันมาสัตย์พลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีอันปกป้องแสดงท่าทียืนหยัดแล้วก็เรียกว่ามีจังหวะในการที่จะพูดจานะครับให้เจนในท่าทีของตัวเองเนี่ยมากกว่าท่านพลเอกอนุพงศ์ผบ.ทบ.คนที่ผ่านมาการตอบสนองต่อสังคมเนี่ยก็กว้างขึ้นแต่พอเอิ้นในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลกับแก้ไขปัญหาไม่ได้เรื่องได้ราวคำว่าไม่ได้เรื่องได้ราวก็แก้ตัวไปน้ำมากทั้งความจริงบางเรื่องบางราวก็ต้องใช้หลักวิชาการก็ไม่ได้ใช้แต่ทิศทางการเมืองเอาทางแนวทางการเมืองมาใช้ในการแก้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มประชาชนที่เลือกตั้งตัวเองในพื้นที่นะครับไม่ได้นึกถึงภาพรวมไม่ได้เป็นส่วนรวมรัฐบาลก็เติมถอยลงเยอะจากปัญหาน้ำท่วมเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ชัดเจนยิ่งหนักเข้าไปในขณะที่ทหารระดมพลออกไปเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่ภาพพจน์ของกองทัพออกมาเพราะนั้นอันนี้แหละครับเชื่อมโยงกันทำให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็กลายมาเป็นบุคคลดีได้นะครับในความรู้สึกของประชาชนในนั้นคุณนพดลก็บอกว่าเฮ้ยคุณทักษิณคนรักนะไม่ใช่คนไม่รักผมก็บอกว่าความรักคุณทักษิณเนี่ยผ่านการเลือกตั้งเนี่ยก็ถูกต้องเลยครับตามที่คุณนพดลว่าแต่อยากจะเปรียบเทียบให้ดูว่าตอนฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเรารู้จักฮิตเลอร์เป็นจอมเผด็จการเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ประชาชนเลือกตั้งมาตั้งพรรคนาซีขึ้นก่อกำทำเสงก่อความเสียหายฆ่าพี่น้องประชาชนชาวยิวนับล้านล้านคนต้องตายเพราะสงครามโลกครั้งสองเพราะฮิตเลอร์เปิดเกมบอลประเด็นเนี่ยนะครับไม่รู้สักกี่สิบล้านคนนั่นก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันครับแต่โลกก็จาหน้าว่าเป็นผดักการเป็นขอรราชส่วนคุณทักษิณจะเข้าข่ายหรือไม่และเป็นไปตามที่คุณนพดลว่าหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมจะใกล้ควรพิจารณากันครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุริยันครับสวัสดีค่ะครับก็มาเร็วไปเร็วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปพักใหญ่ๆนะครับโดยการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเพื่อไปเยี่ยมลูกสาวนะครับก็มีประเด็นนะครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่หยิบยกมาเปรียบเทียบนะครับกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับในแง่ที่ต้องบอกว่าจุดยืนของก
การเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแนวทางการต่อสู้ก็อย่างที่คุณสนธิยานบอกนะครับเราจะมองแค่เพียงว่าเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเท่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าการเมืองมีหลายมตินะครับมีในเรื่องของมวลชนคนเสื้อแดง มีเรื่องของมวลชนกลุ่มต่างๆนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนเรื่องราวต่างๆแล้วก็คัดค้านเรื่องราวต่างๆนะครับอีกแง่หนึ่งกองทัพก็ดูเหมือนกับว่าจะลงมาโลดแล่นนะครับอยู่บนถนนของการต่อสู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วปี2555จึงเป็นปีที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสถานการณ์หนึ่งละเรื่องของภัยธรรมชาตินั้นจะลงเอยอย่างไรสองละเรื่องของบ้านเมืองไทยนะครับจะนำไปสู่จุดแตกหักในเรื่องของการเผชิญหน้าระหว่างคนไทยด้วยกันหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างที่คุณสนธิยานบอกครับมีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เราจะร่วมพิจารณากันอย่างไรเกี่ยวข้องกับทั้ง2เรื่องนี้ให้อยู่ในจุดที่สมดุลมากที่สุดในการถกเถียงกันด้วยสติปัญญานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับพีนิวเปิดประเด็นร้อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ